วัสดีครับสวัสดีค่ะนินฮาวนินฮาวเลยนะพบกับรายการจั่วดัมเบอร์กันเป็นประจำทุกวันอังคารนะครับเวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะครับพบกันเป็นประจำกับอ้วนบางปลาแล้วก็เดี๋ยวบางพีค่ะจ้าตัวนั้นนะกับรายการศาสตร์ตัวเลขหรือว่าจั่วดัมเบอร์ใช่ไหมครับตรงนั้นอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถ้ามีคำถามคาใจเกี่ยวกับเรื่อง SMS มาสอบถามได้เกี่ยวกับเรื่องเบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านใช้อยู่เป็นอย่างไรเบอร์โทรศัพท์บ้านเลขที่ทะเบียนรถเราสามารถใช่ครับจะอธิบายให้ฟังได้ว่าความหมายของเลขนั้นเป็นอย่างไรตรงนั้นเนาะหรือว่าจะตัวเลขเกี่ยวกับรายได้ภาษีว่าปีนี้คุณจะเสียภาษียังไงโทรมาหาดิฉันได้ค่ะได้ครับ0865143139ใช่ครับเพราะว่าหรือ023373274อื้อหือวันนี้คุณเดียวเราบอกเบอร์พร้อมเลยหากินนิดนึงคือฉันน่ะปณิธานของสำนักงาน RVB คือเราพยายามหารายได้เข้ารัฐบาลเข้าประเทศชาติอะค่ะใช่ให้คุณประหยัดด้วยไม่ใช่ว่าหัวปักหัวปั๊มไปเสียภาษีย้อนหลงย้อนหลังอะไรอย่างนั้นเราไม่ได้ทำนะคะใช่ไหมตรงนั้นแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับอย่าลืมถ้าท่านผู้ชมอยากร่วมรายการสดๆก็สามารถโทรมาร่วมรายการกับเราได้ที่ทั่วโลกเลยนะคะ1-806-945145ค่ะหรือ02-942-3498ค่ะ SMS 4642828นะครับวันนี้นะมาเดียมซีสตูดิโอมาเร็วหน่อยมาดูรายการของคนดังขอโชว์ใช่โอ้ดาราเอ๊ไม่เห็นมีใครมาเรียนแบบดิฉันเลยน่ารักทุกคนเลยตรงนั้นก็ยังบอกแล้วที่แรกว่าจะเชิญมาเป็นแขกรับเชิญรายการของเราสักคนนึงแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้กำลังติดลมบนแล้วก็เป็นดาวเด่นมากตอนนี้มีงานกันเยอะมากแบบไม่เป็นไรมีอยู่คนหนึ่งที่รับปากเป็นคุณยายในการจีสิบรับปากแล้วว่าเดี๋ยวจะมาเยี่ยมรายการของเราอาจจะมาเป็นแขกรับเชิญให้รายการของยูนัมเบอร์ของเรานะครับถ้ายายมาเนี่ยเราก็จะเป็นหลานหรือเราจะเป็นหลานไปเลยใช่ไหมครับตรงนั้นอย่าลืมนะครับพบกับรายการยูนัมเบอร์ของเราได้นะครับอีกครั้งหนึ่งขอย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าเวลา13:00 นถึง14:00 นหลังจากที่ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับเข้ามาเช็คดวงมือถือกันนะครับว่าเบอร์โทรศัพท์ที่คุณถือนั้นนะเบอร์เป็นอย่างไรมีความหมายอย่างไรทะเบียนรถที่ขับอยู่มีความหมายอย่างไรและบ้านที่เราอยู่บ้านที่นี้เป็นมงคลไหมหรือว่าจะต้องมีแก้ห่วงจุ้ยอย่างไรอะไรตรงนี้สามารถ SMS เข้ามาสอบถามได้ที่46428หรือว่าโทรเข้ามาร่วมรายการที่คุณเดียวพันแปดร้อยหกเก้าสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าค่ะจ่าหรือ02ครับ942-3498นะครับรับชมผ่าน Facebook ได้นะครับโดยพิมพ์คำว่า CH8 นะครับตรงนี้นะครับเลข8สีชมพูม่วงหรือว่า www.thaitv8.com โรกุทุกรุ่นดาวน์โหลดแอปพิมพ์คำว่าใช้อันแปลกเลข8สีชมพูม่วงนะครับสัปดาห์นี้เนี่ย SMS เข้ามาเยอะมากแล้วก็สอบถามเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบให้หายสงสัยเลยโดยคุณชมัยพรเนี่ยเป็นท่านแรกเลยได้แบบอ้วนช่วยตอบทีนึงฉันจะติดตามรายการของเธอจะดูตั้งแต่ตอนแรกรับรองเตรียมประกาศจดเลยว่าความหมายของคุณชมัยพรนั้นนะความหมายเต้นอย่างไรนะครับตอนนี้มาพักก่อนสักครู่ครับSweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest.My Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies.
not having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired.He's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness.Because of me. กลับมาพบกับเราอีกครั้งกับรายการจั่วนัมเบอร์นะครับตรงนี้ค่ะคุณชมัยพรรออยู่ค่ะเบอร์โทรคุณชมัยพรนะคะผลรวม63เลขท้าย8587ค่ะ8587ผลรวม43 63ค่ะ63ฉันน่ะเรื่องจิตตคณิตเนี่ยฉันถนัดมากใช่ไหมโอเคผลรวม63ผลรวม63เป็นเลขของมิตรเป็นเลขของความสมหวังทำอะไรเพื่อนฝูงก็จะให้การยอมรับทำอะไรก็จะมีการสนับสนุนและจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจทำทุกสิ่งทุกอย่างการงานที่คุณต้องการนั้นได้เป็นเลขไม่ยากนะครับเป็นเลขที่มีเสน่ห์อยู่ในตัวเองอยู่เสมอมากๆเลยตรงนั้นหมั่นทำบุญนิดนึงนะครับจะช่วยส่งเสริมทำให้คุณประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตได้ไม่ยากนะทำให้คุณพุ่งแรงใช่ไหมแต่เรามาดูมาดูเบอร์ไส้ในก่อนค่ะ85ค่ะ85เป็นเลขของความหลงผิดมีอุดมคติแบบผิดๆตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมทำอะไรต้องมีสติอย่างมากๆตรงนั้นเลยเผลอผู้ที่มีเบอร์85เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นคนกำพร้าก็ได้ตรงนั้นนะฮะและอย่างหนึ่งระวังให้มากๆเลยเรื่องชู้สาวเรื่องรักสามเศร้าเนี่ยจะไปเกี่ยวข้องกันนี่คือความหมายของเลขเบอร์85จะไปเกี่ยวข้องนะคุณเธอรักสามเศร้าเป็นยังไงอ่ะไม่เข้าใจอ่ะอยากรู้จังเลยอ่ะไอ้เรื่องรักสามเศร้าอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแล้วเรื่องอะไรจะกำพร้าเนี่ยแสดงว่าฉันจะต้องขุดดินถางหญ้าปลูกต้นไม้ปลูกผักแล้วแบบกำพร้ากำพร้าอ๋ออันนี้ก็เรียกว่ากำพร้าใช่ไหมไม่ใช่กำพร้าตรงนั้นเนาะโอเคและไทยนะและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดสำหรับคู่85คนเดียวจะไปโดนถูกหลอกนะครับถูกอาวุธถูกของมีคมและจะไปเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องโรคนิ้วในไตโรคไตนะครับแล้วก็
จะมีการตัดสินใจแบบผิดๆมากๆเลยเพราะฉะนั้นต้องมีสติให้อย่างมากระมัดระวังให้ดีเลยนะครับตรงนั้นสำหรับความหมาย85เรามาดู87ซึ่งมี SMS เข้ามา0857567874ช่วงนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นนะครับ7887ความหมายจะคล้ายๆกันท่านผู้ชมนะครับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมมี78มีคู่7887ด้วยนะครับความหมายของ7887นั้นจะคล้ายๆกันคือจะเป็นโลกสังคมให้ความผิดคือหมายความว่าชี้แนวทางในการดำเนินชีวิตของเราในทางที่ค่อนข้างที่จะเป็นผิดเพราะมันเป็นดาวบาปนะครับเลข8เลข7เป็นดาวราหูนะตรงนั้นถึงแม้จะเป็นคนที่มีเสน่ห์แต่จะเป็นติดเจ้าอารมณ์นิดนึงตรงนั้นอย่าหลงเชื่อคนอื่นนะคนเดียวตรงนั้นปัจจุบันนี้บางครั้งเนี่ยคำพูดคนเราเนี่ยถ้าเกิดมาในหลายๆรูปแบบบางครั้งหวังดีประสงค์ร้ายตรงนี้ก็มีระวังตกลงเนี่ยไม่เชื่อฉันก็ไม่เชื่อเธอด้วยแล้วกันใช่ไหมไม่เป็นไรตอนนี้เราเป็นการบอกท่านผู้ชมไปเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลตรงนั้นระวังจะเกิดคดีความนะครับตรงนี้ห้ามเซ็นสัญญารับประกันหรือว่าเซ็นสัญญาต่างๆนานาตรงนี้ให้มากๆแล้วก็ไว้ใจยากคนสมัยนี้เนี่ยถูกไหมเธอถูกไหมตรงนั้นและอย่างนึงให้ระวังมากๆตรงนี้นะถึงแม้รหัสนี้จะเป็นเขาเรียกมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเด้งดูดเพศตรงข้ามให้มาให้ความช่วยเหลือหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าในชีวิตคนเราเนี่ยควรจะมองโลกในแง่ดีแต่ดิฉันว่าทางที่ดีเราขยายมุมมองให้กว้างขึ้นมองโลกของความเป็นจริงด้วยค่ะตรงนั้นแต่8778เนี่ยจะหาคนจริงใจค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเข้ามาแบบหวังดีประสงค์ร้ายอันนี้เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลไม่ได้หมายว่าคนที่มีเบอร์นี้จะเป็นทุกๆคนแต่ความหมายของเบอร์มันเป็นเช่นนี้นะครับเพราะว่าระมัดระวังตัวนิดใช่ฟังไปพร้อมๆแม้พอดีเลยนะเลขของคุณชมัยพรกับคนที่SMS เข้ามาใช่เข้ามาเนี่ยจะใกล้คิดกันเลยตอนนั้น8778ระวังระมัดระวังนิดนึงนะครับตรงนี้แต่ผลรวมของเลขเนี่ย63ก็ใช่ค่อนข้างดีเป็นเลขดีเป็นเลขดีตรงนี้นะครับแต่ SMS เข้ามาเนี่ยมันจะมีคู่ตัวคือ74ตรงนี้ระวังสุขภาพนิดนึงนะครับตรงนี้เป็นการบอกกล่าวกันระวังสุขภาพไปด้วยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่ใช่แล้วก็ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอใช่ครับแล้วนะคุณจะสดใสเหมือนดิฉันนี่ละค่ะนี่วันนี้สวยนะคะอันนี้ธรรมชาติเลยนะคะธรรมชาติเลยใช่ไหมถ้าเพื่อเป็นการยืนยันถ้าท่านผู้ชมคิดว่ากล้องหาดูหน้าที่ธรรมชาติหน่อยสิคะช่วย NNX เข้ามาบอกหน่อยว่าหน้าตาสดใสสวยขนาดไหนอย่าลืมนะครับตรงนั้นเพราะว่าเรารับอาหารที่ดีแบบพอโค้ชมาเนี่ยฉันเป็นคนบางพีใครๆเขาบอกว่าเลย8ริ้วไปแล้วนะคะใช่ไหมจะอยู่สารคามแล้วเอาละค่ะคุณรจนาคุณรจนารออยู่นะ42ค่ะ42เลข4ตัวท้าย7573 7573ของคุณรจนาเป็นคู่42เป็นลูกเขาเรียกอะไรเป็นเลขค่อนข้างที่จะดีเกี่ยวกับเงินทองเขาเรียกว่าเทพีแห่งทรัพย์เทพีแห่งโภคทรัพย์สำหรับหมายเลข42เนี่ยจะมีเพื่อนฝูงอุดหนุนคล้ายๆกับเลข36ตรงนั้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคุณจะมีฝีปากมีวาทะมีมันสมองมีอะไรที่ดีๆเกี่ยวกับตัวคุณเนี่ยสามารถทำนบนะจิตใจทำให้คนอื่นเชื่อคุณแล้วก็ขันกลับมาช่วยเหลือคุณได้ตรงนั้นนะครับสำหรับหมายเลข42แต่เรามาดู75นะครับ SMS ก็มีนะครับคู่75ลองดู5775ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับคำว่า75เป็นเลขของความยุ่งวุ่นวายตรงนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างหยุดชะงักชีวิตจะมีแต่เรื่องที่ไม่ค่อยดีที่กวนเข้ามาหาเราอยู่เสมอๆและอีกอย่างหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางด้านผู้ใหญ่นั่นนะเถอะเผลอๆบางคู่บางท่านที่มีความหมายนี้ที่มีเลขอันนี้นะครับจะกำพร้าผู้ใหญ่ตรงนั้นด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือในความรู้สึกส่วนตัวแล้วเนี่ยคือวันนี้เนี่ยเธอพูดคำว่ากำพร้าเยอะเลยนะใช่คือความหมายของเลขที่ท่านผู้ชมให้มาเนี่ยคือมันเหมือนบอกว่ามีได้มีเสียตรงนั้นไม่ได้หมายความว่าคืออาจจะต้องสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพไปตรงนั้นแล้วอีกอย่างนึงคือการทำธุรกิจของคุณเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จช่วงแรกแต่ทำไปเถอะคุณจะประสบความสำเร็จที่หลังได้มานะอดทนมีความเพียรตรงนั้นมีความเพียรอยู่สม่ำเสมอใช่ตรงนั้นนะคะต้องพยายามนิดนึงแล้วมาดูเจอคู่37นะครับ37เนี่ยตรงนี้เนี่ย
ชีวิตจะเจอแต่ความล้มเหลวจะเจอแต่ของคุณรจนาเนี่ยเลขท้ายเขา73ก็สลับกันได้หรอฮะอือหือตรงนั้นนะฮะตรงนั้นเลยตรงนั้นชีวิตจะเป็นยังไงนะคะชีวิตจะหักเหแล้วก็เพ้อเผลอทำอะไรจะไปไม่ถึงฝั่งจะหักกลางคันตรงนั้นแล้วระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพราะจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดตรงนั้นชีวิตจะมีการเริ่มต้นใหม่ๆอยู่เสมอตรงนั้นแต่ว่ามีข้อดีอยู่นิดนึงคือว่าชีวิตหลังจากที่ว่ามีการผ่าตัดเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยอาจจะมีความสุขเป็นบางครั้งบางคราวแล้วอาจจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้ามาแต่มันจะอยู่ไม่จีรังยั่งยืนตรงนั้นความหมายเราจะติดฝนเนี่ยท้องฟ้าก็จะแจ่มใสเสมอใช่แต่อยู่ได้ไม่นานเพราะจะต้องเริ่มต้นใหม่เสมอตรงนั้นนี่คือความหมายของ73นะครับสำหรับคุณรจนาตรงนั้นนะครับตรงนี้มาท่านต่อไปเลยคุณปะไพรค่ะคุณปะไพรผลรวมนะคะ39เลขท้าย3527ค่ะ39ท่านผู้ชมมีเข้ามาอยู่เสมอๆก็จะมีเรื่องยุ่งยากเข้ามาอยู่พอสมควรอยู่บ่อยๆปัญหาจะเกิดจากบริวารคนรอบข้างสร้างปัญหาให้แก่เราอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นลูกน้องเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานชีวิตมักจะหักเหหรือล้มเหลวอยู่เสมอๆจะมีบุคคลที่3ทำให้เราเกิดความแตกแยกแล้วทำให้เรามีปัญหาไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรแล้วในกรณีบางครั้งจะเจอเรื่องกระทบกระเทือนใจอยู่เสมอทำให้เราเนี่ยท้อแท้หมดกำลังและสิ้นหวังแต่อย่าลืม39ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะครับมันมีดีตรงที่ว่าจะมีเพื่อนฝูงเป็นที่พึ่งของเราได้และบางครั้งจะมีเพื่อนคอยให้กำลังใจและช่วยเราได้ในบางครั้งตรงนั้นแต่ขอบอกเลยว่ามันเหมือนเขาเรียกว่าขึ้นอยู่ที่การกระทำคือมันไม่ได้ถ้าเป็นถ้าความนี่ความคิดส่วนตัวนะ39มันเหมือนเลขคู่เวรคู่กรรมขึ้นอยู่ที่การกระทำของเราว่าทุกวันนี้เราประกอบคุณความพอดีให้ไหนกรรมที่เรามีอยู่มันก็จะเป็นเบาบางลงไปได้แต่ถ้าเกิดวันนี้เรายังประพฤติมีแต่กรรมไม่ค่อยดีตรงนั้นเราก็จะเจอแต่สิ่งที่ไม่มีทางออกคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็คุณจะได้ดีแน่นอนค่ะแล้วก็อย่างที่ว่าการคบหาคนเนี่ยควรจะคบหาคนที่เป็นกัลยาณมิตรพาเราไปในทางที่ดีเหมือนกับเราอยู่ใกล้ทองอ่ะเราก็จะเป็นทองใช่เลยตรงนั้นนะอ้วนกับวัดกำแพงนะดูภาพรวมมาครับว่าของอ้วนวัดกำแพงโอ้โหชื่ออ้วนเดียวเขาเรียกนะอ้วนบางปากับอ้วนวัดกำแพงเป็นเพื่อนกันได้เนาะตรงนั้นภาพรวมแล้วค่อนข้างที่จะว่ามีเลข8ตรงนั้นเข้ามาระมัดระวังทางด้านอารมณ์ให้อย่างมากๆเพราะคุณมีเลข8หามหัวหามท้ายเลยนะครับคุณอ้วนตรงนั้น083808เนี่ยคือเจอเลข0แล้วไม่ดีแล้วไปเจอเลข8คุณระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพให้อย่างมากๆแล้วก็ทางด้านอารมณ์อย่ามีอารมณ์ค่อนข้างที่จะรุนแรงทำอะไรต้องมีสติบ้างนิดนึงนะตรงนั้นจะถามว่าณเวลาตอนนี้เนี่ยสุขภาพคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรกันแล้วกันเอาเป็นว่าเน้นสุขภาพก่อนสำหรับเบอร์นี้และอีกอย่างนึงอย่าเป็นคนเจ้าอารมณ์เด็ดขาดเพราะถ้าตราบใดคุณสติแตกหรือว่าคุณควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ เบอร์นี้ เห็นช้างทั้งหมดก็ได้นะแต่ในภาพรวมของคุณอ้วนก็เนี่ยคือ45 เพื่อนฝูงให้การยอมรับคุณดีแล้วแต่มาดูภาพรวมทีละตัวไล่เหมือนอย่างกับท่านอื่นก็ได้70838ตัวนี้7บวก0มันเท่ากับ0ซึ่งเลข0เนี่ยไม่ได้ให้คุณกับใครเลยเลข8ก็เป็นเลขของราหูตรงนั้นเลข3เลข8ปิดท้ายอีกตรงนี้เป็นห่วงมากๆคือระวังสุขภาพให้มากๆเลยนะคุณอ้วนถ้ามีอะไรก็หาเบอร์สำรองดีมั้ยแล้วแต่คุณอ้วนถ้าสงสัยก็โทรมาหาอ้วนบางปาได้นะ0928805624โทรคุยเป็นการส่วนตัวได้อ้วนจะตอบให้อย่างชัดเจนตรงนั้นเลยแล้วจะบอกให้เลยว่าตอนนั้นอยากได้แฟนกี่คนเบอร์นี้เนี่ยไม่กล้าพูดดังตรงนี้เป็นยังไงกระซิบกระซิบได้ตรงนั้นไม่เป็นไรแล้วจะบอกตกลงมากรักหรือมารักมากค่ะ อุบไว้ก่อนเดี๋ยวให้คนอ้วนโทรหาที่0928805624อ่ะมาท่านต่อไปคุณทวีค่ะผลรวมนะคะคุณประภัยเดี๋ยวก่อนเลยลืมบอกคุณประภัย35มันมีเสร็จแล้วสิยังไม่เสร็จยังเป็นคนที่เสร็จช้าทำอะไรล่าช้านิสัยไม่ค่อยดีนะคะนิดนึงอ่ะเรามาดูความหมายของเลข35เนี่ยถึงแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ก็ตามระมัดระวังนิดนึงนะอย่าเป็นคนที่หูเบาใจเบาเชื่อคนง่ายแล้วบางครั้งเนี่ยพี่นิดเชื่อมั่นในตัวเองดีที่สุดค่ะถูกต้องบอกเลยว่าตรงนี้ขึ้นมาการรับฟังคนอื่นบ้างเนี่ยดีใช่สุดท้ายแล้วคุณเป็นผู้ตัดสินใจและคุณจะได้
รับผลของการกระทําและการตัดสินใจของคุณเองนั่นเองใช่ตรงนั้นเหมือนที่คุณเดียวพูดเสมอเลยตรงนั้นถึงแม้ว่าคุณจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคุ้มครองแต่คุณก็ต้องเชื่อมั่นในตัวคุณเองและสุดท้ายคุณก็จะเขาเรียกอะไรนะหันกลับมาหาผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ดีตรงนั้นเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นแรงผลักดันคอยค้ำจุนคุณอยู่เสมอเพราะเลข3กับเลข5เลข3คือความต้องการอยู่แล้วแต่เลข5เป็นดาวของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเลขของครูบาอาจารย์เป็นเลขที่จะต่อเนื่องไปเพราะฉะนั้นเซลซุนฟูโมจุนเซนจึงเหลาเคารพคนดีนับถือคนแก่อือหือกตัญญูเอาใจพ่อแม่ความกตัญญูเนี่ยเป็นคุณสมบัติของคนดีค่ะใช่เลยตรงนั้นมาที่คุณเดียวว่าและระมัดระวังตรงนี้นะครับบางครั้งครอบครัวอาจจะไม่อยู่ด้วยกันนะความหมายของเลข35เนี่ยครอบครัวบางครั้งอาจจะไม่อยู่ด้วยกันระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคถุงน้ำดีไมเกรนตรงนี้นะครับเจ็บกระดูกตรงนี้ปวดตามเขาเรียกว่าเส้นเอ็นตรงนี้แล้วก็ระมัดระวังนิดนึงอย่าตัดสินใจอะไรเด็ดเดียวโดยที่ว่าไม่ได้รับการปรึกษาให้ทวนเขาเลยนะท่วนทีเพราะมันจะได้ไม่คุ้มเสีย มาดู27เลยนะจ๊ะน้องรุ่งจ๊ะน้องรุ่งความหมายของเลข27ความหมายเป็นอย่างไรน้องรุ่งของเราอยากทราบว่าความหมายของเลข27เป็นเลขของความไม่สมหวังนะหรือว่าสมหวังแบบไม่ยั่งยืนตรงนั้นโชคร้ายนิดนึงคือจะมีแต่เรื่องกดดันเข้ามาอยู่เสมอและจะต้องพลาดภาคจากของรักอยู่เสมอตรงนั้นและในกรณีที่หนักข้อบางครั้งคุณจะต้องเสียเงินเสียทองโดยที่ไม่สมควรเงินทองที่คุณหามาได้ก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะจากไปหรือจะจากตายดีอุ้ยตายอุ้ยตายแล้วรุนแรงนะจ๊ะและระมัดระวังนิดนึงอย่าเป็นคนที่อมทุกข์มากพยายามทำจิตใจให้ร่าเริงเพราะคู่ของคำว่า27เนี่ยจะเป็นคนที่อมทุกข์คือจะมีอะไรจะเก็บไว้ในใจนะไม่อยากจะบอกใครระวังโรคผิวหนังและระวังเรื่องการผ่าตัดตัวนี้และระวังอย่างมากๆจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายถ้าเราทำจิตใจไม่ร่าเริงนะครับอย่าเครียดค่ะอย่าเครียดใช่อย่าเครียดเราน้องรุ่งเนี่ยยังเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีมากเลยเข้าใจมั้ยหล่อมากเลยนะจะบอกให้นะคนนั่นแหละนั่นแหละคือข้อเสียข้อเสียยังไงว่ามาจ้ะหืมว่ามาตรงนั้นว่ามาเป็นอย่างไรเพราะว่าความหล่อหรือความงามมันจะเป็นภัยกับตัวเองเอาทำไงได้น้องถ้าเกิดมาหล่อทำไงล่ะผิดด้วยเหรอที่น้องเขาหล่ออ่ะหนักแน่นไว้นิดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะถามน้องรุ่งอีกทีว่าน้องรุ่งพี่จะถามตรงๆว่าระหว่างหญิงแท้กับหญิงเทียมน้องเรื่องจะเลือกใครถ้าหญิงแท้เนี่ยเขาก็มีทุกอย่างให้หญิงแท้เทียมก็ลุงเขาบอกได้หมดถ้าสดชื่นโอเคตามนั้นเลยถ้าได้หมดถ้าสดชื่นเอสเอ็มท่านผู้ชมเข้ามา0838118220ตรงนี้นะครับถามว่าเบอร์นี้เด่นเรื่องไหนคะตรงนั้นชื่อน้องนัดตรงนั้นหนักใจนิดนึงอ่ะคือเมื่อสักครู่นี้ก็มีท่านผู้ชมมี SMS เข้ามาก็มีเลข8เยอะน้องนัดก็มีเลข8และ4ตัวท้ายจะมี82นะครับ20น้องนัดระมัดระวังนิดนึงทำอะไรระมัดระวังแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยน้องนัดระมัดระวังจะโดนหลอกลวงช่อโกงจะโดนหลอกเอาเปรียบทางเรื่องทรัพย์สินอย่างมากๆเลยตรงนั้นระมัดระวังให้ดีแล้วอารมณ์ของน้องเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะวุ่นวายนิดนึงใจเย็นและบางครั้งทุกอย่างทำอะไรต้องเริ่มต้นใหม่เสมออีกอย่างหนึ่งนะคะน้องนัดขาจ้ะน้องนัดเนี่ยต้องวิเคราะห์สวอตในตัวเองนิดหนึ่งจ้ะว่าจุดเด่นของตัวเราเองเนี่ยคืออะไรเราก็ดึงออกมาใช้ให้เต็มที่จ้ะตรงนั้นเลยแต่คนเราเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะจุดเด่นอย่างเดียวนะคะใช่ตรงนั้นอาจจะมี weakness ก็คือข้อด้อยของเราใช่เพราะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราด้อยอะไรเนี่ยพยายามปรับปรุงตรงนั้นด้วยใช่ตรงนั้นนิดนึงนะตรงนั้นอ่ะมาท่านต่อไปเลยเพื่อความไม่เสียเวลาคุณทวีค่ะผลรวม37เลขท้าย1843ค่ะ37เป็นเลขของศัตรูคู่พิพาทบาดหมางจะมีอุบัติเหตุจะมีเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดเข้ามาเกี่ยวข้องและถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ให้อภัยเมตตาสันตินะคะจ้าตรงนั้นภาษาอังกฤษหน่อยจ้าว่ามาเลย make friend by enemy คือ
สร้างเพื่อนจากศัตรูให้ได้โอ้โหเป็นคันคมที่มากเลยนะ Make friend by enemy ใช่เลยถ้าเราสามารถทำให้ศัตรูมาเป็นมิตรได้ถือว่าเป็นกำไรของชีวิตตรงนั้นเพราะเลข37เนี่ยจะมีคู่ศัตรูพิพาทบาดหมางตรงนั้นและถ้าคุณกำลังเจ็บแค่ได้ป่วยอยู่คุณก็จะเป็นโรคที่เรื้อรังหายากตรงนั้นรักษาค่อนข้างที่จะหายช้าอย่างมากๆเลยเชื่อว่าชีวิตจะมีขึ้นๆลงๆอยู่สม่ำเสมอจะเกิดการสูญเสียเป็นบางครั้งบางคราวอยู่ตรงนั้นและถ้าคุณมีหนี้คุณโอกาสที่คุณจะหมดหนี้ค่อนข้างยากถ้าคุณไม่มีความอดทนมีความพยายามอย่างจริงทำไงให้หมดหนี้ครับทำไงให้หมดหนี้ก็อย่าสร้างหนี้ใช่ไหมจ๊ะเรามีสลึงพึงประจบให้ครบบาทพอครบบาทบาทหนึ่งมันไม่พอใช้หนี้เธอไม่เห็นหรอพูดออกเลยวันนี้เนี่ยฉันเอามาแค่นี้เองเอามาแค่นี้เองเหรอธนบัตรธนบัตรชำระนี้ได้ตามกฎหมายจ้ากำลังจะบอกอะไรท่านผู้ชมจ้าเป็นคุณสมบัติของธนบัตรนะฮะจ้าชำระนี้ได้ตามกฎหมายตรงนั้นก็คือเงินเนี่ยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนที่ดีที่ใช่สื่อการแลกเปลี่ยนมี SMS เขาเรียกกันแล้วมี Facebook เข้ามาท่านผู้ชมไม่ทราบว่าได้รับหรือเปล่าอันนี้คือบัตรประชาชนค่ะบัตรประชาชน13หลักบัตรประชาชน13หลักเลยเหรอตรงนั้นแล้วตอบคุณทวีให้จบก่อนดีไหมอ่ะคุณทวีระวังนิดนึงคือระวังจะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องหัวใจตรงนั้นโรคความดันโรคหัวใจตรงนั้นและอีกอย่างหนึ่งระมัดระวังให้มากๆเลยคุณจะมีการทะเลาะวิวาทหรือผิดใจกับเพื่อนบ้านกับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอๆตรงนั้นเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นมีสติสัมปชัญญะให้อยู่เสมอตรงนั้นอย่าทำให้ตัวเองจะต้องเข้าไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ทำให้เราต้องกระเทือนใจเป็นอันดีที่สุดแล้วคำว่า18ตรงนี้8118ตรงนั้นเนี่ยก็คือชีวิตคุณจะแปรผันคือรวยไม่ทนและก็จนไม่นานซึ่งหมายความว่าถ้าคุณมีเงินคุณจะหาความสุขไม่ได้แต่ถ้าคุณมีทุกข์บางครั้งคุณจะมีความสุขคือไม่มีเงินคุณจะมีความสุขตรงนั้นนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือชีวิตของคุณเนี่ยจะต้องมีการ ผิดใจกับเพื่อนร่วมงานผิดใจกับเพื่อนอยู่เสมอแล้วครอบครัวทางด้านครอบครัวเนี่ยชีวิตของคุณอาจจะต้องไม่สมบูรณ์อาจจะต้องมีการอย่าร้างเกิดขึ้นพูดง่ายๆเลยมีรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ถ้าเป็นท่านสุภาพสตรีเป็นสาวถึงวันที่ เริ่มรักกันใหม่ๆใช่ระวังถ้าสุภาพสตรีระวังจะเป็นน้ำกินน้ำใต้ศอกเขาเนาะพูดตรงนั้นอันนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเป็นนะตรงนั้นไม่นั่นความหมายของเลขจะมาบอกกันใช่ชอบรสชาติของความขมขื่นถูกครอบครัวนะครอบครัวไม่อบอุ่นระมัดระวังนะครับโรคภูมิแพ้ให้มากๆเลยและโรคผิวหนังตัวนี้จะไปเกี่ยวข้องกันมากเลยแล้ว43ความหมาย43เนี่ยเป็นเรื่องของอุปสรรคที่จู่โจมเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทุกครั้งที่มี43อ้วนก็จะบอกอยู่เสมอว่าความหมายของเลข43เนี่ยเป็นเลขของคนที่มีทิฏฐิและจะมีเรื่องมีราวจู่โจมเข้ามาบางครั้งทั้งดีทั้งร้ายจะเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ทำตั้งใจตรงนั้นแล้วเวลาคำพูดคำจาของคุณจะดุเด็ดเผ็ดมันและเผ็ดร้อนมากตรงนั้นถึงแม้จะมีสมองนะครับอันเฉียบแหลมฉับไวในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบางคนเขาชอบกินเผ็ดๆนะอร่อยจ้าแต่ระมัดระวังนิดนะระมัดระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับถึงขั้นผ่าตัดตรงนั้นระวังให้ดีมากเลยและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่43มักจะเจอคืออุปสรรคต่างๆคือบางครั้งนะคนเดียวคิดว่าจะทำนู่นทำนี่แต่ยังไม่ได้ทันลงมือทำตรงนั้นเลยตรงนั้นมันเขาเรียกอะไรอ่ะฝันคิดอยู่อย่างเดียวอ่ะไม่ลงมือทำมันจะประสบความสำเร็จได้ยังไงครับใช่คิดอย่างเดียวแล้วต้องลงมือทำด้วยค่ะใช่ค่ะคิดแล้วต้องลงมือทำด้วยจากตรงนั้นอ่ะตรงนั้นมาเดี๋ยวก่อนที่ให้ท่านไป SMS ถามว่าเลขบัตรประชาชนก็คือถามว่าเป็นอย่างไร3 6 4เป็น7 7 8 9 10 11 12 21 24 24 26เป็น8ตรงนั้นอดทนไว้เพราะข้างหลังตัวเขาเลขก็เป็นเลข02ตัวอยู่แล้วตรงนั้นนะฮะถ้าปึงไว้ว่าคือพูดง่ายๆว่าคือทุกอย่างอย่าไว้ใจใครถึงแม้คุณจะเหนื่อยแต่คุณมีความสุขนะคือพูดตรงๆเลยแล้วอย่าไว้ใจใครด้วยตรงนี้เพราะทุกคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยจ้องจะเอาเปรียบคุณถึงแม้ว่าเลข8เป็นเลขอินฟินิตี้เป็นเลขที่คุณจะต้องเขาเรียกว่าเหน็ดเหนื่อยทุกสิ่งทุกอย่างไว้ใจใครก็ลำบากทำอะไรทำได้ก็เปลี่ยนมุมมองนิดนึงใช่จะดีขึ้นมากเลยตรงนั้นเปลี่ยนมุมมองจากตรงนั้นคิดว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นเครื่องทดสอบแล้วเราต้องฟันฝ่ามันไปให้ได้แล้วกันเนาะตรงนั้นมันจะทำให้เรามีความรู้สึกดีแต่ตรงนี้มันจะมีนิดนึงตรงที่ว่าระมัดระวังเกี่ยวกับอย่าเป็นคนที่ใจอ่อนกันแล้วกันถ้าคุณใจอ่อนคุณไม่เหลือแน่ตรงนั้นระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่อง
จิตใจคุณด้วยตรงนั้นเพราะว่าคุณบางครั้งเนี่ยยิ่งให้ยิ่งฮะยิ่งให้ยิ่งได้ก็เป็นสิ่งที่ดีจ้ะตรงนั้นถ้าเราให้ในสิ่งที่ดีมันก็ดีเนาะตรงนั้นอย่าลืมนะครับเหมือนท่านผู้ชมที่ SMS เข้ามาถ้าท่านผู้ชมมีปัญหาอยากสอบถามอ้วนเกี่ยวกับเรื่องบัตรประชาชนเบอร์โทรก็ SMS เข้ามาเหมือนท่านผู้ชมที่ขึ้นข้างหน้าจอ4642828เราก็จะไปตอบสดๆหรือโทรร่วมรายการกับเราก็ได้จะได้ตอบกันให้มันจะที่1869-45145หรือ02-942-3498ค่ะตามนั้นเลยใช่ไหมมาท่านต่อไปเลยคุณอะไรจ๊ะเอาคุณพี่พัฒน์พัฒน์ก่อนนะคะคุณผลรวมค่ะ29เลขท้าย1171ค่ะโอ้โหเลขหนึ่งเยอะมากจ้ะเขาเรียกว่าลูกเลขของความทุกข์ความผิดหวังคือ2กับ9เนี่ยครับคือ2เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนจิตใจอ่อนโยนแต่เจอเลข9แล้วเนี่ยเป็นเลขของความสมบูรณ์พูนสุขตรงนี้เนี่ยถึงแม้จะพยายามไขว่คว้าหาความสำเร็จอยู่กันแล้วแต่มักจะผิดหวังแล้วไปไม่ถึงดวงดาวอยู่เสมอๆจะถูกหักโค่นอยู่เสมอๆหรือไม่งั้นก็เขาเรียกว่าคำโบราณเนี่ยถ้าทำงานร่วมกับคนอื่นน่ะมักจะโดนแทงข้างหลังเอากันง่ายๆภาษาที่เข้าใจง่ายๆตรงนั้นแล้วก็เจ็บเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือเอาแทงข้างหลังมันแทงต่ำหรือแทงสูงต้องแทงสูงอย่าแทงต่ำถ้าแทงต่ำคิดหนักแทงสูงก็เจ็บหลังเขาเรียกว่าเป็นเลขต้องใช้กำเก่าเนาะตรงนั้นท่านผู้ชมของคุณอะไรนะคุณพี่พัฒน์ถ้าแทงต่ำนี่เจ็บดาบผู้ชายแล้วอยากทายพี่ตาเขาบอกให้พูดให้ถึงลำไส้ใหญ่อะไรไม่รู้ใช้อะไรแทงอ๋อคำพูดคำจาพูดสิทธิแทนก็ว่าให้เจ็บไปเลยจากคนที่ฟังแล้วไม่เข้าใจเข้าใจยากแทงจากข้างหลังมาทะลุข้างหน้าผ่านลำไส้ใหญ่ไปแล้วผ่านกระเพาะโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปพูดหลังใหม่มันคืออะไรไอ้พวกนี้เนี่ยครบไม่ได้ไอ้พวกแทงข้างหลังทั้งหลายใช่ไหมเป็นเรื่องของกรรมเก่านะครับและอย่างหนึ่งคุณจะถูกอิจฉาจากเพศตรงข้ามสำหรับความหมายของเลข29นะและสมัยนี้ดูยากดูยากค่ะทำไมจ๊ะใครอ่ะเป็นเพศตรงข้ามกับดิฉันเธอเหรอไม่ใช่อีกผู้หญิงก็ไม่ใช่ผู้ชายก็ไม่เชิญใช่ไหมเดี๋ยวไม่จบจะมักจะกำพร้าแล้วจะโดนเขาเรียกว่าระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคลิสดวงเกี่ยวกับเรื่องโรคขับถ่ายตรงนี้เพราะว่าเลขความหมายของเลข29จะไปเกี่ยวข้องกับโรคพรุ่งนี้นะจ๊ะแล้วอีกอย่างหนึ่งแหมอยากแนะนำน้ำหมักชีวภาพว่าไงว่าก็คงจะดื่มยากใช่ไหมตรงนั้นเอาเป็นว่าสูตรแบบสบายๆวันนั้นไปเที่ยวกับพนักงานที่โรงพยาบาลเซนหลุยเขาก็กินดีอ่ะซ่าๆอร่อยใช่ไหมโซดาผสมนมเปรี้ยวช่วยขับถ่ายได้ดีค่ะดิฉันทดลองมาแล้วอร่อยด้วยอร่อยด้วยเลยใช่ไหมอ่ะมาดูตรงนั้นและอย่างหนึ่งระมัดระวังนะครับถ้าเกิดเราไปมีเรื่องมีราวเราอาจจะถูกปองร้ายได้นี่คือความหมายของ29อันนี้เป็นความเชื่อของบุคคลแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนตัวและไม่ได้หมายความว่าคนที่มี29จะเป็นทุกคนอ่ะมาดูความหมายของนึกหนึ่งเป็นเลขของความเชื่อมั่นนะเชื่อตรงยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นเหมือนที่คุณเดียวเคยพูดไปว่ายึดมั่นถือมั่นแล้วเหน็ดเหนื่อยมากตรงนี้จะทำอะไรก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยอยู่ตลอดเวลารู้จักปล่อยวางบ้างค่ะคุณพิพัฒน์ใช่จ้าตรงนั้นและอย่าหวั่นไหวมากจนเกินไปถือมากก็หนักใช่ครับถ้าหนักก็ปล่อยมันซะบ้างใช่สาธุ ระวังนิดนึงอย่าให้ใครเขาหลอกเอาเลยนะครับเพราะความหมายของเลขหนึ่งนะคือคุณเป็นคนสองบุคลิกอยู่แล้วบางครั้งดูคุณแข็งก้าวแต่คุณเศร้าข้างในพูดง่ายๆระวังเกี่ยวกับเรื่องกระเพาะอาหารให้ดีๆนะครับเพราะว่า1จะไปเกี่ยวข้องกับโรคอาหารเพราะว่าคุณดูเหมือนคนแข็งก้าวแต่ข้างในคุณอ่อนโยนแล้วเห็นลิ้นจื้อของเธอช่วยได้ไหมช่วยได้แต่วันนี้เราไม่ได้เอาตัวอย่างมาเพราะว่าหมดสั่งได้จังไม่ได้ไปเข้ายังไม่ได้เข้าขายดียอดขายทะลุเป้าจ้าท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยที่ชมรายการแล้วก็โทรมาสั่งจริงๆยอมรับเลยว่าโอเคผลตอบรับใช้ได้ท่านผู้ชมสนใจอย่าลืมโทรเข้ามาหาวันได้ที่0928805624มีทั้งเห็ดลิ้นจื้อบำรุงปอดบำรุงตับบำรุงไตเดี๋ยวเราไม่แปะกล้วยบำรุงสมองใช่ไหมตรงนั้นอ่ะแล้วมาดูความหมายของ71ตรงนี้เป็นเลขของจำกัดสิทธิ์ถูกเบียดเบียนตรงนี้คุณจะถูกใส่ร้ายป้ายสีเสมอนอกนั้นชีวิตของคุณจะมีแต่สิ่งไม่ดี
ีเข้ามาอยู่เสมอครอบครัวน่ะโอกาสถ้าเกิดเป็นสามีภรรยาโอกาสที่จะระหองระแหงกันค่อนข้างจะสูงมากหนักแน่นค่ะใช่ต้องหนักแน่นให้อภัยใช่โดยภาพรวมแล้วถ้าเป็นไปได้คุณพิพัฒน์แนะนำให้หาเบอร์เสริมเข้ามาดีกว่าเพราะว่าในภาพรวมแล้วนะคนจะหาความสุขทางด้านจิตใจค่อนข้างยากมากนะสำหรับคุณวิพัฒน์มี SMS เข้ามาที่0895347954ควรใช้ต่อหรือเปลี่ยนดีครับใช้ได้ครับตรงนี้ตรงนั้นแต่ระมัดระวังทางด้านจิตใจระมัดระวังความคิดคำพูดนิดนึงตรงนั้นแล้วบางครั้งอย่าเอาแต่ใส่ตัวเองมากจนเกินไปคิดก่อนทำใช่ตรงนั้นไม่ต้องเสียใจภายหลังเลข7คือดาวเสาร์แล้วก็คำพูดเนี่ยก่อนพูดเนี่ยคิดสักนิดหนึ่งใช่ตรงนั้นเพราะว่าถ้าคุณพูดออกไปแล้วเนี่ยคำพูดมันจะเป็นนายของคุณถูกต้องเลยตรงนั้นเนาะตรงนั้นมาคุณสุพจน์ค่ะผลรวม31เลขท้าย1208ค่ะ1208นะฮะ31เป็นเลขของความหักเหอยู่เสมอๆตรงนั้นทำอะไรผ่านมาเยอะมากแต่จะหาความสำเร็จค่อนข้างยากเพราะคุณจะประสบแต่สิ่งผิดหวังหรือว่าเขาเรียกว่าถ้าเป็นคนภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าโชคร้ายมากๆเลยตรงนั้นไงชีวิตจะประสบความสำเร็จได้ค่อนข้างยากแล้วก็จะเด็ดเหนื่อยอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะประสบเรื่องสะเทือนใจอยู่เสมอๆบางครั้งถึงขั้นรุนแรงเขาเรียกสะเทือนใจเกี่ยวกับเรื่องการสูญเสียและจะไปพัวพันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการถูกเขาเรียกอะไรนะทำให้เราแบบเสียชีวิตได้ตรงนั้นอ่ะและระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดโอ้ยตกใจรุนแรงขนาดนั้นเลยจ้ะเธอตกใจถ้าแม้ถ้าทำงานก็อาจจะโดนจุดจุดได้ชีวิตเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเหมือนปรัชญาซามูไรที่ว่าอินโนชิอะเตโนโมโนดาเนจ้ะชีวิตเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งจริงค่ะคุณต้องรักษาชีวิตไว้ให้ดีจ้ะเสร็จแล้วละวางเกี่ยวกับเรื่องโรคสายตาผ่าตัดนิ้วในไตตัวนี้เกี่ยวข้องเพราะ1331เป็นเลขเขาเรียกฝรั่งเขาไม่ยอมรับกันนะเนาะเป็นเลขของ Lucky Number ตรงนั้นแหละจ้ะตรงนั้นเขาก็เลยตึกสูงหลายๆตึกเนี่ยไม่มีชั้นที่13ถูกต้องเลยจะใช้คำว่าตัว P ตัวอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแทนอ่ะมาดูเลข12เป็นเลขอารมณ์ที่ยิงเขาเรียกถือดียิงในศักดิ์ศรีของตัวเองตรงนั้นถึงแม้ว่าภายนอกจะแข็งก้าวแต่ข้างในคุณดูอ่อนโยนนะตรงนั้นคุณเป็นคนบุคลิกที่ค่อนข้างที่จะเอะอะโผงผางแต่ในใจของคุณนั้นมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ่อนโยนตรงนั้นเหมือนใครเนี่ยเหมือนใครเนี่ยคุณสุขใจรู้นี่ไงเหมือนนี่ไงเป็นคนที่เอะอะโผงผางวายจะเป็นคนที่มีจิตใจดีดีเนี่ยเมื่อเช้าเขามาขยิบตังไปร้อยหนึ่งพอสองชั่วโมงผ่านไปครับเมื่อคืนบอกดอกเบี้ยอะไร20ร้อยละ20ระหว่างเกี่ยวกับโรคระบบประสาทตรงนี้นะคะแล้วก็สะโพกผิวหนังต้องตรวจเส้นทางการเงินแล้วก็ตรวจสอบทรัพย์สินคุณหน่อยทรัพย์สินนะมาคือสุดท้ายคือ08เป็นเลขของอารมณ์ความคิดความอ่านตรงนั้นจะกลายเป็นหลงผิดเอามามากถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากจนเกินไปคุณจะมีอารมณ์ความโกรธความบ้าบิ่นและชอบทำในสิ่งที่เขาเรียกว่าท้าทายอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอย่าหลงในอำนาจของเลขสรุปว่าเฮ้ยไม่ใช่สรุปว่าแนะนำให้คุณสุพจน์เนี่ยหาเบอร์สำรองจ้าตรงนั้นตกลงเนี่ยคุณเนี่ยอยู่เครือข่ายไหนหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้อยู่เครือไหนเลยเป็นคน2ซิมไม่ใช่ซิมเดียวระวังนะครับเกี่ยวกับโรคถุงน้ำดีไมเกรนและปวดเจ็บกระดูกนะครับโดยภาพรวมแล้วเป็นไปได้คุณสุพจน์แนะนำว่าหาเบอร์เสริมนิดนึงเพราะจะทำให้คุณพ้นจากเลยการเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะครับตอนนี้ขึ้นอยู่ที่ว่าจะเชื่อและดุลพินิจของแต่ละบุคคลตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีเบอร์แล้วจะเป็นเหมือนทุกมีคำถามเกี่ยวกับทะเบียนรถให้รอช่วงหน้าหรือว่าไงเดี๋ยวช่วงหน้าก่อนที่เราจะมาพักเบรกเรามาตอบ SMS เข้ามาอีก0878162547เบอร์นี้ช่วยเสริมเรื่องความรักหรือเปล่าครับคุณเป็นผู้ชายคุณใช้เบอร์นี้คุณจะมีเพศตรงข้ามให้การสนับสนุนคุณให้การช่วยเหลือคุณโดยที่คุณไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยแต่มาเจอคู่47ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพการหลอกลวงการถูกหลอกลวงโดนหักหลังตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องคุณต้องใช้เสน่ห์ในทางที่ถูกต้องเพราะคู่นี้ถ้ารวมกันแล้วระมัดระวังอย่าใช้เสน่ห์ในทางที่ผิดคุณใช้เสน่ห์ในทางที่ถูกจะเป็นผลบวกกับคุณทันทีคุณเป็นผู้ชายเพศตรงข้ามใจกันเตือนนะคะจากคำเตือนว่ามาว่ามาผู้หญิงที่คุณคบอะนะคะจากตัวเลขแล้วเนี่ยฉันดูแล้วนะคะหญิงไม่แม่นค่ะ
ทำไมถึงยิงไม่แม่นคะคำเตือนคือเขาจะใช้จิกหัวแล้วยิงเลยค่ะเพราะยิงไม่ค่อยแม่นถ้าเป็นผู้หญิงใช้เบอร์25ไม่ดีแต่นี่เป็นผู้ชายครับเพราะที่เอเซอร์เข้ามาเขาว่าเปล่าครับใช้ได้ครับแล้วพอค่อนข้างที่บอกว่าคุณมีเสน่ห์จ้าใช้เสน่ห์ในทางที่ถูกต้องเถอะครับแล้วมันจะดีกับตัวคุณเองแล้วคำเตือนที่ดิฉันเตือนไว้แล้วนะคะผู้หญิงของคุณเนี่ยยิงไม่แม่นนะคะโฆษณาเขาใช้จิกหัวยิงค่ะโดนแน่นอนระวังสุขภาพเป็นว่าเป็นเอาเปล่าระวังสุขภาพกันเนี่ยอย่าใช้ความรุนแรงใส่กันใช่ครับตรงนั้นเบาๆนิ่มนวล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 นิดนึงตรงนั้นเนาะอ่ะก็ช่วงหน้าเราจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนรถนะตอนนี้เรามาเบรกกันก่อนสักครู่ครับดูโฆษณาสวยๆนิดนึงSweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest.Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. About having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired.Not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness.Because of me.
พบกับเราอีกครั้งกับรายการจั่วนัมเบอร์นะครับกับอ้วนบางป่าและเตือนอีกนิดนึงนะคะเอาแล้วภายในเดือนมีนาเนี่ยผู้ที่มีเงินได้จะต้องชำระภาษีของปี2559แล้วนะคะจ้าอย่าลืมนะครับถ้าสนใจเรื่องบัญชีก็ SMS มาสอบถามได้หรือว่าโทรศัพท์หาคุณเดือนตรงที่0615932442หรือมีปัญหาหลังโทร02ก็ได้ค่ะ027520521ถึง2เรามีทีมงานที่ประสบการณ์สูงค่ะจะสำหรับในการทำบัญชีตรงนั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานของอ้วนบางป่าและเดียวบางพีนะครับท่านรับทำชมทาง Facebook ทางเพจอย่าลืมกดไลค์กดเวลามีน้อยคุณสามารถรออยู่นะคะว่าเลขตัวเดียวเนี่ยทะเบียนรถนะคะ4048ล่ะเลขตัวเดียว7เลข7ตัวนี้เป็นเลขของความร่าเริงนะครับคุณไม่อยากกลับบ้านกลับช่องอยากกินอยากเล่นอยากเที่ยวอยากดื่มอยู่อีกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรดัดขาดนะคะใช่เมาไม่ควรขับแต่ว่ามีวิธีแก้ค่ะทำยังไงคะมุกเดิมๆมุกเดิมๆค่ะซาลาเปาแล้วก็น้ำ2 โลแล้วก็เที่ยวแล้ว2 กล่องนะคะใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่โดนจับนะคะเวลาติดคุกจะได้ไม่หิวอ้าวประมาณนั้นเลยตรงนั้นนะคะชอบสนุกสนานล่าเริงมาไม่ขับอ่ะมาท่านต่อไปเลยครับตรงนี้คุณอนุรักษ์นะคะเลขทะเบียนรถ3037เลขตัวเดียว4ค่ะเลข4คุณเป็นคนที่ฉลาดแกมโกงนะครับไม่ค่อยจะเสียผู้คนใครสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอย่าเอาเปรียบเพื่อนถ้าในเรามีโอกาสที่เรามีความคิดหรือมีอะไรที่ดีเหนือกว่ารู้จักเป็นผู้ให้บ้างค่ะใช่ครับตรงนั้นจะดีกว่าเนาะตรงนั้นเราเป็นฉลาดแกมโกงก็เอาเปรียบคนอื่นอย่างกรณีที่คุณขับรถไปเนี่ยมีคนปาดหน้าก็คงสงสัยเขาอาจจะปวดท้องอยากจะรีบไปเข้าห้องน้ำตรงนั้นอย่าเอาตัวอย่างอ้วนนะไม่อยากพูดเดี๋ยวสัปดาห์หน้าให้คุณเดียวเล่าให้ฟังอ่ะมาหูหายเลยค่ะหูหายบอกอย่าแทรกอย่าแทรกเอามาท่านต่อไปเลยค่ะคุณยุพินค่ะเลขตัวเดียว1ค่ะเลขทะเบียนรถเขาเนี่ย6121ค่ะคุณเป็นคนใจร้อนวู่วามโมโหง่ายขี้หงุดหงิดเพราะฉะนั้นอย่ามีอารมณ์หงุดหงิดง่ายในขณะที่ขณะคุณใช้รถนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทค่ะใช่ตรงนั้นแล้วก็บอกว่าเราจะขับรถแบบอารมณ์ดีใช่คุณมีโลกส่วนตัวสูงด้วยนะคุณอย่างหนึ่งคือพูดง่ายๆเลยว่าทำให้คุณเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทำมาหากินอยู่เสมอๆเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนที่หงุดหงิดแล้วโมโหง่ายเพราะจะส่งผลเสียในด้านหลายๆอย่างเลยนะครับมาลี้วท่านต่อไปคุณสายใจค่ะเลขตัวเดียวเนี่ย5ค่ะเลขทะเบียนรถ572ยิ่งใช้ยิ่งดีเพราะเลขนี้จะหาเงินหาทองง่ายนะครับคุณใช้รถคันนี้คุณจะมีความสุขกับการใช้รถขับรถคันนี้เพราะทะเบียนคันนี้จะผูกพันกับคุณง่ายมากแล้วก็ดีมากเลยค่ะใช่คุณขับรถคันนี้ไปเจรจางานค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จตรงนั้นรวยแล้วอย่าลืมดิฉันนะคะแต่อย่าลืมนะครับรถคันนี้เนี่ยเมื่อถึงเวลาได้เงินงานซ่อมแซมจะวิ่งหาเงินได้เนี่ยนะครับก็เสียภาษีให้ถูกต้องใช่ถ้าสงสัยโทรมาหาดิฉันค่ะ027520521-2จ้ะตรงนั้นอย่าลืมนะครับประมวลรัศดากรทั้งเล่มเนี่ยอยู่ในหัวสมองฉันเลยค่ะตรงนั้นเนาะมาอีก2ท่านสุดท้ายคุณยาดาค่ะผลรวมเนี่ยเลขตัวเดียว2นะคะเลขทะเบียนรถของคุณยาดา8642ค่ะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจุกจิกจู้จี้นะครับและอีกอย่างนึงคือในการเดินทางคุณต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าลิสัยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้หญิงและอีกอย่างนึงทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าความทนอดทนของคุณมีน้อยบางครั้งคุณต้องอยู่คนเดียวที่ซ้ำไปถ้าคนจุกจิกจู้จี้นะครับอย่าเป็นคนอย่างนั้นเลยนะครับเพราะคุณจะขาดเพื่อนและขาดคู่ที่แท้จริงถ้าคุณพูดพากจนเงินไปบางครั้งคนในครอบครัวก็อาจจะไม่อยากเล่าให้คุณฟังดีๆก็ได้มาท่านสุดท้ายเลยคุณยาดาคนเดียวกันแล้วป่าไม่ทราบนะคะแหมคนหนึ่งมีรถ10คันก็ไม่เห็นแปลกไม่ใช่อ่าว่ามาเลยนะคะคุณยาดาเหมือนกันค่ะว่ามาเลยค่ะนะคะผลรวมเนี่ย6ค่ะผลรวมเลข6เนาะ879ทำไมอ่ะคนหนึ่งมีรถ20คันแปลกเหรอคะไม่แปลกค่ะคนหนึ่งก็ขับรถได้คันเดียวคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่เดินทางบ่อยตัวนี้คุณจะใช้ชีวิตอยู่กับรถสม่ำเสมอคุณจะใช้รถทำมาหากินอยู่เสมอตรงนั้นคุณจะเกี่ยวข้องกับรถคุณจะรักรถเหมือนแบบเขาเรียกว่าส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณแล้วก็คุณจะเป็นคนค่อนข้างที่แบบชอบช่วยเหลือเผื่อแผ่เพื่อนร่วมเดินทางในขณะที่คุณไปเจอคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากและกำลังเดือดร้อนคุณก็จะชอบช่วยเหลือเขาตรงนั้นนี่คือความพิเศษของทะเบียนรถความหมายของเลข6นะครับอย่าลืมนะครับเวลาเราใกล้จะหมดแล้วจริงๆยังไงขึ้นมาก็มีอะไรฝากคุณผู้ชมไหมคะ
มีสิครับตรงนี้อย่าลืมนะครับติดตามชมรายการยั่วนัมเบอร์หรือว่าศาสตร์ของตัวเลขของเราได้ทุกวันอังคารเวลา 13:00 นถึง 14:00 นตรงนั้นนะครับ SMS ร่วมรายการเราได้ที่646-464-2828ตรงนี้นะครับหรือโทรศัพท์เข้ามาร่วมรายการได้ที่0800-694-5145นี่โทรได้ทั่วโลกใช่ไม่เสียเงินแล้ว02ละจ้าเธอ942-3498 SMS อย่าลืม SMS เพราะ SMS เข้ามาเยอะมากเลยตรงนี้นะครับไม่ได้ยกโทรศัพท์ให้ดูว่าเข้ามาเยอะขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเรามาโดยตลอดจะขยายเวลาให้กับเราก็ช่วยเป็นสปอนเซอร์ให้แก่ใช่ถ้าเป็นไปได้ขึ้นมาอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจริงๆแล้วก็อย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันอังคารนะครับช่องทางรับชมของเราที่ www.thaitv8.com โลโก้ทุกรุ่นดาวน์โหลดแอปพิมพ์คำว่าชัยนั่น8เลข8สีชมพูม่วงสายสดนะครับ029423498สามารถที่จะฝากคำถามได้เลยนะครับว่าสงสัยอยากจะถามอะไรก็จะร่วมคำถามเอามาตอบสดๆตรงนี้ได้หรือว่า SMS 46422828พิมพ์เข้ามาเลยครับร่วมแสดงความยินดีของเราหรือว่าจะติดชมรายการอะไรต่างๆนานาตัวนี้จะได้เป็นขวัญกำลังใจในการทำงานนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้เนี่ยเวลาเราอะหมดแล้วตรงนั้นคิดถึงท่านผู้ชมมากเลยถ้าอังคารไหนไม่ได้มาหาท่านผู้ชมเลยคิดถึงจริงๆนี่แล้ววันนี้มีเลขอะไรมาฝากท่านผู้ชมหรือเปล่าก่อนจากไปมีค่ะเลขอะไรจ้าชัวร์เลยค่ะเลขอะไรคะ6ตัวเนี่ยชิวๆชิวๆเลยใช่ไหมค่ะ0-9ค่ะซื้อไปเถอะซื้อไปเถอะวันหนึ่งต้องเป็นของเราวันนี้ไม่ได้เอามันงวดต่อไปเอามันงวดต่อไปเลยลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนอ่ะตัวนี้นิดนึงครับก็มานะซื้อเข้าไปมานะซื้อเข้าไปนะตรงนั้นการพนันเป็นสิ่งไม่ดีอ้วนสังเกตเพราะว่าท่านผู้ชมถามว่าอ้วนใส่เสื้ออสมมาออกรายการเนี่ยอ้วนเป็นอสมด้วยหรือเปล่าเป็นครับแล้วเป็นอสมเป็นอสมด้วยเป็นเลขาประธานอสมค่ะเป็นอสมด้วยครับเพราะฉะนั้นข่าวสารทางด้านสาธารณสุขสามารถพิมพ์มาสอบถามได้ว่าเป็นอย่างไรอยากทราบเรื่องอะไรเกี่ยวกับตรงนี้ถ้าอ้วนตอบได้อ้วนก็จะตอบตรงนั้นนะครับตรงนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาจริงๆเลยตรงนั้นขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามพบกันหน้าบ่ายโมงค่ะเวลาบ่ายโมงตรงนี้เวลาบ่ายโมงตรงเป๊ะเลยตรงนั้นนะจ๊ะวันนี้เรามีความรู้สึกว่าทำรายการแล้วมีความสุขมากเพราะอะไรรู้ไหมน้องลุงไม่ใช่น้องลุงคนเดียวน้องใหม่หายใจเข้าออกเป็นเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วหมดเวลาจริงๆนะขอให้ผู้ชมทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จความสุขนะครับทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวทุกๆคนเลยนะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมวันนี้กลับว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ